ที่ครบรอบ51ปีที่เลยนะครับท่านมีอะไรสำหรับท่านยินดีนะครับผมดูแยกการเรียนนะครับต้องรับจะพัฒน์ตุ้มเสียเป็นรองประธานสภาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณเทพใจยอมเป็นประธานสภาพันธ์นี้นะครับเขาช่วยกันท่านขอบคุณนะเป็นหนึ่งส่วนนะท่านนะในสร้างเมื่อปี49ที่ที่เป็นสมมติสมมติว่าอย่างอุปนายกสมาคมแล้วก็เป็นเลขาธิการสมามูลนิธิเพื่อความมั่นคงแห่งชาติครับมาอวยพรท่านครับที่ตำแหน่งเต็มที่เลยครับพี่เสมอที่ประตูน้ำร้านเสมอประตูน้ำมาท่านไปทานอาหารนะตลอดที่ทำงานสมาคมเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่เมื่อเช้า40นาทีท่านผมก็ตกใจก็เลยถามว่าที่โรงเรียนปิดเทอมเมื่อไหร่ไม่ได้ปิดแต่ว่าสะดวกอันขนาดทางลื่นเลยไหมในมงอยู่เลยก็พอดีผมก็มีเรื่องแบบนี้ไอ้ทางไอ้ฝั่งคุณมินเองเขาแก้ไปแล้วเรียบร้อยนะเขาไม่จอดรถอะไรละแต่ฝั่งพญาไทยยังเหลือเนี่ยผมก็ยังค้างอยู่ว่าเหลือซอยเป็นบุรี30เนี่ยอย่าให้รถสวนกันมันสวนกันครับคนไปนานแล้วก็ยากแล้วไม่ทันมันน่าจะรถสวนกันได้เพื่อลดการขับขี่แล้วมันติดไปยาวถึงนู่นชิดลมเท้าไม่ใช่ฮะประตูน้ำเนี่ยประตูน้ำเขาออกอยู่แล้วตอนนั้นก็เรียบร้อยหมดแล้วผมบอกต่อไปแล้วเขตพญาไทยเขตพญาไทยตอนนี้เขตพญาจุ้มมินี่ก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วมันเอาพวกผมจะเอาความดีเขาสู้เอาความดีไปสู่ครับลองทำได้ทำเลยที่เข้าบ้านแต่ผมก็ทำได้นะอะไรต่างๆนะที่ช่วยเหลือได้ต้องช่วยเพราะว่าเรามีอยู่ในทุกที่มีตำรวจเราสิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังแนวความคิดของคนถ้าเกิดเข้ามาเป็นตำรวจครับก็เป็นแนวอำเภอเป็นข้าราชการเขาจะเขาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังครับว่าเป็นไงว่าอย่างนี้เลยใช้ได้เลยตรงและซื่อตรงใช้ได้เพราะตระกูลชุ่มเชื้อนี่ภรรยาผมเขาถามตำรวจเลยก็จะสิ่งบางสิ่งว่าตำรวจเป็นอาชีพที่ขัดรูในที่ว่าเชื่อมโยงใกล้ชิดมีส่วนใกล้เสียกับองค์กรทำของที่ไม่ดีของว่าของสร้างว่าจะมีคนที่เป็นคนถ้าเราผมคิดว่าในตัวเองในตัวผมก็ทำเองก็คือทำให้พี่น้องไม่จะสร้างความสุขมีความปลอดภัยทั้งนั้นนะในชีวิตทรัพย์สินก็ได้เพราะว่ารวมทั้งเรื่องของ